ทักทายคุณผู้ชมในทุกช่องทางนะครับหน้าจอทีวี Nation TV 22ช่องทางออนไลน์ของเรานะครับ Nation TV Live ทั้งทาง Facebook และทาง YouTube วันนี้มีความอัปเดตเรื่องความเคลื่อนไหวในคดีหลายคดีเลยนะฮะขอเริ่มต้นที่คดีแอมไซยาไนด์ก่อนผู้ที่เป็นต้องหาในคดีฆาตกรรมต่อเนื่องนะครับวันนี้ศาลนัดสืบพยานนัดแรกฮะในฝ่ายโจทก์ซึ่งนำโดยทนายเดชาก็มั่นใจในพยานหลักฐานนะครับและทนายเดชาเนี่ยเห็นว่าเตรียมพยานไว้89ปากขณะเดียวกันฝ่ายจำเลยของตัวแอมไซยาไนด์ยังอยู่เหมือนเดิมนะฮะทนายพัดคนดังวันนี้ก็ไปที่ศาลทนายพัดเนี่ยออกมาบอกว่าในฝั่งจำเลยเดี๋ยวจะมีการเบิกพยานเป็นตัวบิ๊กโจ๊กพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์แล้วก็หนุ่มกรรชัยพิธีกรชื่อดังด้วยนะครับโดยไปดูความคืบหน้ากันหน่อยนะครับคดีแอมไซยาไนด์ศาลนัดสืบพยานโจทย์ในคดีที่พนักงานอัยการฝ่ายคดีอาญา5เป็นโจทย์ยื่นฟ้องนางสรารัตน์หรือแอมและมีพันตำรวจโทวิทูลรังสิตวุฒาพรสามีรวมถึงนางสาวธันนิชาเอกสุวรรณรัตน์หรือทนายพัดร่วมกันเป็นจำเลยที่1ถึง3ในความผิดฐานฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนในคดีการเสียชีวิตของนางสาวสิริพรโดยในวันนี้ทนายเดชากิติวิทยานันท์ทนายความฝ่ายผู้เสียหายเดินทางมาที่ศาลพร้อมกับแม่ของคุณก้อยและคุณรพีชำนาญเรือผู้ประสานงานเหยื่อในคดีแอมไซยาไนด์ทนายเดชาบอกแบบนี้นะฮะว่าวันนี้เป็นการสืบพยานโจทย์นัดแรกส่วนฝ่ายโจทย์เนี่ยเตรียมไว้89ปากนะครับมีทั้งนักวิชาการตำรวจเจ้าหน้าที่ภาครัฐเอกชนวัตถุพยานต่างๆเรียกได้ว่ามั่นใจในพยานหลักฐานแล้วที่สำคัญมั่นใจในการทำงานของตำรวจที่นำโดยบิ๊กโจ๊กพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานครับพยานนัดแรกนะครับอันนี้เรามั่นใจใช่ไหมครับว่าพยานที่มาจะสามารถเอาผิดจากฝั่งจำเลยได้ทั้งหมดครับก็มั่นใจการทำงานของตำรวจในช่วงบิ๊กโจ๊กตอนนั้นที่เป็นคนดูแลคดีนะแล้วก็มั่นใจอัยการนะครับแล้วพยานหลักฐานนี่ถ้าเราเห็นสำนวนเนี่ยมันต้องกี่แฟ้มอ่ะโอ้หลายแฟ้มเนี่ยถ้าเราดูแล้วเนี่ยเราดูแล้วไม่น่ารอดนะเพราะว่าหลักฐานนี่ค่อนข้างมัดแน่นเริ่มตั้งแต่ซื้อยาไอซ์ซื้อยาไซยาไนด์นะครับแล้วก็เอายาไปใช้พบยาไซยาไนด์ในรถนะพบขวดพบที่ศพพบในรถแล้วก็ยังพบขวดพบอะไรต่างๆแล้วยังมีพยานแวดล้อมอะไรยืนยันนะครับสอดคล้องต้องกันนะครับแล้วก็ยังมีคลิปวงจรปิดเพราะนั้นพยานหลักฐานเนี่ยค่อนข้างจะแน่นหนาพอสมควรเลยนะครับกรณีที่ทนายพัฒน์ไปยื่นเรื่องของพรบอุ้มหายนะครับพรบอุ้มหายกับคดีนี้มันไม่ได้เกี่ยวกันเลยแม่ของเหยื่อในคดีคุณผู้ชมเสื้อสีชมพูนะครับเป็นแม่ของนางสาวก้อยก็คือผู้เสียชีวิตที่ทำให้เราได้ไปสืบคดีของแอมไซยาไนด์เนี่ยนะฮะบอกรู้สึกอุ่นใจที่มีทีมทนายความเข้ามาให้การช่วยเหลือด้านคดีส่วนตัวยังเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมเพราะมีทั้งทีมทนายความมีคุณรพีมาให้การช่วยเหลือมีคนให้กำลังใจจำนวนมากและมั่นใจว่าจะได้รับความยุติธรรมส่วนที่ทนายพัดเคยพูดไว้ว่าทนายพัดเนี่ยมั่นใจนะว่าแอมเนี่ยจะหลุดจากคดีนี้แม่บอกเลยตนเองไม่กังวลเลยตอนนี้ฮะมั่นใจว่าจะเอาผิดแอมได้แน่นอนครับเรียกมาตั้งแต่เช้าแล้วค่ะขอให้มาทำความสำเร็จไปช่วยกันนะลูกอะไรเรียกมาตั้งแต่เช้าแล้วเขายังอยู่ค่ะเขายังไม่ไปไหนวิญญาณเขายังอยู่ถ้าได้สืบพยานแล้วหลังจากนี้ต้องไปที่ศาลแล้วมีโอกาสเจอแอมเราจะมีอะไรจะบอกกับแอมไหมบอกตั้งแรกแล้วเขาสารภาพแล้วเขาก็ไม่สารภาพเขาไม่คุยด้วยค่ะลักษณะเขาแบบมีความรู้สึกผิดอะไรนะแม่ต่อการกระทำอะไรเขาเฉยๆนะคะไม่มีความรู้สึกผิดไม่ทำอะไรเขาก็ยังชมตัวเขาว่าอ้วนอย่างนั้นอ้วนอย่างนี้อยู่เคยได้ยินอยู่ค่ะไปดูฝั่งจำเลยบ้างคุณผู้ชมวันนี้ทนายพัดพร้อมด้วยทีมทนายอีก7คนต้องบอกว่าทนายพัดเนี่ยไม่ได้มาในฐานะทนายเท่านั้นนะฮะมาในฐานะจำเลยด้วยนะครับเพราะเป็นจำเลยที่3แล้วเขาก็มีทนายความของเขาเองเรายังตั้งข้อสังเกตกันเลยว่าทำไมท่านถึงไม่ว่าความให้ตัวเองไปเลยนะครับแต่มีทนายมาพร้อมแหละ7คนบอกเหมือนเดิมความมั่นใจเธอเต็มเปี่ยมเหมือนเดิมนะฮะมีความพร้อมในคดีนี้มานานแล้วระยะเวลาที่ศาลนัดพิจารณาอาจจะดูช้าไปนิดนึงอาจจะไม่ทันใจหลายๆคนยืนยันว่าวันนี้เตรียมความพร้อมทางคดีอย่างเต็มที่ดูได้จากทีมทนายความของดิฉันก็ได้มากัน7คนเลยนะคะซึ่งฝั่งตนก็เบิกพยานบุคคลมาประมาณ10กว่าปากทนายพัดอ้างด้วยนะเดี๋ยวจะเชิญพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานที่ดูแลรับผิดชอบคดีรวมถึงคุณกรรชัยกำเนิดพลอยพิธีกรชื่อดังมาเป็นพยานในช่วงเดือนกันยายนด้วยครับ
ท่านให้ระยะเวลาเอาไว้ตั้งเดือนกันยาเนี่ยกันยาอีกนานเลยค่ะเดี๋ยวดูอีกทีนึงแต่ว่าที่คุณพัฒน์เรียกไว้น่าจะมีประมาณ10คนได้ประมาณ10คนเพราะมันมีเช้าเย็นเช้าเย็นบางวันก็เช้ามี2ปากอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ที่แน่ๆมีท่านสุรเชษฐ์ด้วยนะคะแล้วก็มีพี่หนุ่มกันชัยคิดว่าทั้ง2ท่านนี่มาต้องมาค่ะไม่มาก็จะออกหมายจับนะคะเชิญมาก็น่าจะเชิญมาก็ต้องมาอันนี้เชิญจะเชิญไม่ได้บังคับใช่จะเป็นหมายศาลนะคะปกติก็ไม่ปฏิเสธอยู่แล้วนะคะก็อาจจะก็ตามกระบวนการผู้สื่อข่าวของเรารายงานนะครับบรรยากาศในห้องการพิจารณาคดีศาลเบิกตัวนางสรารัตน์หรือแอมไซยาไนด์จากทัณฑสถานหญิงกลางมาร่วมรับฟังการสืบพยานมีพันตำรวจโทวิทูลรังสิตวุฒาพรสามีของแอมจำเลยที่2ได้รับการประกันตัวในชั้นพนักงานสอบสวนและทนายพัชจำเลยที่3อยู่ในคอกทนายฝั่งจำเลยจากการสังเกตผู้สื่อข่าวพบว่าแอมไซยาไนด์และสามีนั่งคู่กันบริเวณที่นั่งของจำเลยแถวหน้าสุดนะครับแอมนั้นตัดผมสั้นสวมชุดผู้ต้องขังสวมใส่แว่นตาใส่แมสสีหน้าเรียบเฉยแล้วรายงานว่าอวบขึ้นในขณะที่สามีก็ใส่แมสสีหน้าเรียบเฉยซึ่งทั้งคู่พูดคุยก้มหน้าดูเอกสารแต่สังเกตได้ว่าในขณะที่แม่ของก้อยขึ้นเบิกความเนี่ยทั้งคู่เนี่ยไม่มีท่าทีที่จะฟังคำให้การของแม่เลยนะโดยคาดว่าจะใช้เวลาในการสืบพยานของโจทก์ตลอดทั้งวันเลยนะครับก็รอดูความคืบหน้านะฮะเพราะคดีนี้เนี่ยนอกเหนือจากคดีของคุณก้อยที่สืบพยานนัดแรกในครั้งนี้แล้วเนี่ยมันพัวพันไปถึงการฆาตกรรมในศพต่างๆที่เชื่อมโยงกับแอมไซยาไนด์ด้วยนะครับวาระแห่งการทวงหนี้ของคนดังคุณผู้ชมเริ่มจะไปกันใหญ่แล้วนะครับตอนแรกเนี่ยฝั่งเจ้าหนี้โดยคุณลูกหมีซึ่งเป็นอดีตนางแบบในยุค90เนี่ยออกมาทวงหนี้ผ่านหลายสื่อหลายสำนักเลยว่ามีดาราชื่อย่อปอปลายืมหนี้เธอไปยืมเงินเธอไป2ล้านแล้วก็ไม่ใช้คืนนะครับปรากฏวันนี้เนี่ยก็เปิดเผยออกมาแล้วเจ้าตัวที่เป็นลูกหนี้ก็คือคุณปูมัณฑนานะฮะอดีตนางเอกดังโดยฝั่งของคุณลูกหมีเนี่ยก่อนหน้านี้เป็นคนพูดอยู่ฝ่ายเดียวนะแต่รอบนี้เนี่ยคุณปูมัณฑนาไปพร้อมสามีแล้วก็ทนายความโต้มาอีกฝั่งนึงว่าจริงๆนี่มันไม่ถึง2ล้านหรอกมันมีการชดใช้คืนกันไปแล้วแล้วมันมีเรื่องของการเรียกดอกเบี้ยเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดด้วยผมสรุปให้ฟังคร่าวๆสำหรับคนที่ไม่ได้ตามข่าวนี้นะฮะไปดูในส่วนของลูกหมีก่อนนะครับคุณลูกหมีรัศมีทองสิริไพศีเนี่ยนางแบบในยุค90นะฮะไปพร้อมกับทนายเดชากิติวิทยานันท์ออกโรงแฉดาราดังยืมเงิน2ล้านบาทแล้วไม่ใช้คืนวันนี้คือวันที่13มิถุนายน67นะครับที่ไปแถลงพร้อมทนายเดชาโดยบอกข้อมูลว่าเนี่ยคนที่อักษรย่อปอปลาดีกรีนางงามสามีเป็นนักการเมืองหยิบยืมเงินกันหลายครั้งหลักแสนบาทปกติจะได้คืนตลอดโดยไม่ได้มีการทำสัญญาแต่ครั้งที่ต้องออกสื่อเนี่ยเพราะมันมีการยืมเงินจำนวน2ล้านบาทเกิดขึ้นแล้วตนก็ทำสัญญาเงินกู้ครับระบุคืนเงิน31มีนาคม2567นางสาวปอซึ่งเป็นลูกหนี้สั่งจ่ายคืนให้เป็นเช็คครับแต่พอไปขึ้นเงินกลับพบว่าเช็คเด้งมีการแจ้งความแล้วแต่ดาราปอไม่เดินทางไปพบตำรวจทวงถามให้ชำระเงินแล้วแต่ก็บ่ายเบี่ยงตลอดจนหลังจากคุณลูกหมีออกข่าวหลายสำนักมากขึ้นก็มีผู้เสียหายมาแสดงตนว่าถูกดาราปอปายืมเงินด้วยเช่นกัน6คนนะรวมมูลค่ากว่า15ถึง16ล้านบาทอันนี้เป็นฝ่ายของลูกหมีนะครับคราวนี้ล่าสุดไปดูฝ่ายของดาราปอปาและสามีบ้างล่าสุดก็คือเป็นคุณปูมัณฑนาเนี่ยนะครับพร้อมกับคุณหานหิมะทองคำโดยบอกว่าที่มาของมูลหนี้ที่เงินกู้ยืมเนี่ยคุณลูกหมีอ้างว่ามี2ล้านบาทมันไม่ถูกต้องและไม่เป็นความจริงพฤติการเรียกดอกเบี้ยเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดด้วยซ้ำบางยอดสูงกว่า 1,200% ต่อปีคิดดอกเบี้ยกันเป็นรายชั่วโมงรายวันรายเดือนแล้วเขามีเอกสารประกอบโดยบอกเลยฮะเอกสารนั้นจะมีแชทโต้ตอบระหว่างคุณปูคุณลูกหมีสลิปการโอนเงินในทุกครั้งตารางสรุปเงินโอนเข้าออกระหว่างคู่กรณีตั้งแต่เดือนกันยายนปีที่แล้วจนถึงพฤษภาคมปีนี้นะครับนี่ฮะเป็นเรื่องของความคืบหน้าทั้ง2ฝ่ายฟังคุณลูกหมีครับคือวันนี้เนี่ยทีมทนายความของคุณปูมัณฑนาและคุณหานซึ่งเป็นลูกหนี้ได้มีการแจ้งนะครับว่าเดี๋ยวจะไปพบพนักงานสอบสวนที่สน.ทองหล่อและจะแถลงข้อเท็จจริงพร้อมกับทีมทนายโดยบอกว่ามีความจำนงที่จะเข้าแจ้งความดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดหลายรายในกรณีที่มีการกระทำความผิดฐานหมิ่นประมาท
เป็นที่เสื่อมเสียชื่อเสียงแก่ตนและต่อวงตระกูลผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับการเรียกดอกเบี้ยเกินอัตราที่กฎหมายกำหนดและรับเอาประโยชน์มากกว่าส่วนเกินสมควรหลายกรรมหลายวาระตามที่มีการนำเสนอข่าวพอทางฝ่ายลูกหนี้ออกมาสู้แบบนี้ฝ่ายเจ้าหนี้ความคืบหน้าใน Facebook เนี่ยก็บอกนะครับว่าลูกหนี้บอกว่าลูกหมีเนี่ยให้พี่ยืมเงินไป2ล้านนะพี่เนี่ยไม่ใช้เงินคืนลูกหมีแต่พี่มีเงินไปจ้างทนายความมาฟ้องลูกหมีแล้วพี่บอกว่าจะเอาลูกหมีเข้าคุกจะเอายังไงดีนะฮะขณะเดียวกันคุณผู้ชมวันนี้เนี่ยที่สน.ทองหล่อไปกันพร้อมเลยนะครับทั้งเจ้าหนี้และลูกหนี้แต่รู้สึกว่าจะไม่ได้ออกมาเผชิญหน้ากันนะครับเขาทำการไกล่เกลี่ยกันภายในตำรวจส่วนของคุณลูกหมีก่อนนะครับเวลาประมาณ 13:15 นาทีคุณลูกหมีรัศมีเดินทางไปที่สน.ทองหล่อตามนัดเจรจาก่อนเข้าร่วมเจรจาเปิดเผยแบบนี้ก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่ตำรวจออกหมายเรียกฝั่งคุณปูไป2ครั้งแล้วคุณปูก็ขอเลื่อนการเจรจาครั้งนี้จะถือเป็นการพบกันครั้งแรกโดยเมื่อวันที่3กรกฎาคมคู่กรณีออกมาเปิดเผยใช่ไหมครับว่าการแถลงข่าวครั้งนี้ให้รอดูเลยว่าคดีมันอาจจะพลิกก็ได้คุณลูกหมีบอกก็งงเหมือนกันที่จะบอกคดีพลิกมันจะพลิกได้ยังไงเรื่องมันมีอยู่แค่นิดเดียวคือให้ยืมเงินไป2ล้านบาทแต่เขาไม่คืนเท่านั้นครับก็ไม่แน่ใจเหมือนกันค่ะว่าพลิกอะไรเพราะว่าอย่างที่ลูกหมีบอกไปทุกครั้งเลยคือลูกหมีให้พี่เขายืมเงินก็แค่อยากได้เงินคืน2ล้านแค่นั้นเองค่ะเรื่องก็ไม่ได้ยากอะไรแต่ว่าจากที่หมายข่าวก็เห็นดูยุ่งยากพอสมควรค่ะลูกหมีพูดตรงนี้เลยนะคะลูกหมีไม่เคยให้ใครยืมเงินแล้วก็ไม่เคยทำอาชีพปล่อยกู้แล้วก็พี่เขายืมเงินเขาเป็นคนจัดการให้ลูกหมีเองทั้งหมดลูกหมีไม่รู้ว่าการได้ดอกเบี้ยต้องได้เท่าไหร่หรืออะไรจริงๆค่ะเงิน2ล้านที่เป็นยอดเข้ามาแจ้งความเป็นเพียงเงินต้นคุณลูกหมีอ้างแบบนั้นนะครับตนมีหลักฐานการพูดคุยกันมาตั้งแต่1ตุลาคมผู้สื่อข่าวสอบถามถึงประเด็นที่คู่กรณีอาจจะมีการแจ้งความกับคุณลูกหมีด้วยคุณลูกหมีบอกดูจากชีวิตของคู่กรณีเนี่ยเรื่องการใช้จ่ายในครอบครัวการกินข้าวการไปเที่ยวคือมันดูดีอ่ะเวลาจะไปงานไปเที่ยวในที่ต่างๆก็เห็นว่าเขาใช้จ่ายอย่างสบายใจแต่ทำไมถึงไม่เอาเงินมาคืนเราโดยที่ไม่ต้องจ้างทนายมันน่าจะง่ายกว่าหรือเปล่าทำไมเขาถึงตัดสินใจแบบนี้โดยคุณลูกหมีบอกน่าจะเป็นทัศนคติที่ไม่ค่อยโอเคแล้วก็ไม่กังวลนะครับว่าจะต้องถูกฟ้องกลับครับก็ไม่ได้กังวลค่ะเพราะว่าตั้งแต่แถลงข่าวกับพี่ๆไปก็คือดำเนินการเพราะว่าบอกแล้วว่าเจตนาของลูกหมีคืออยากเป็นอุทาหรณ์ว่าอย่าให้ใครยืมเงินเพราะการที่เงินออกไปแล้วมันไม่ได้กลับมาณวันนี้ลูกหมีก็ทำสิ่งที่ดีแล้วก็ถูกต้องเชื่อว่าพี่ๆประชาชนแล้วก็พี่สื่อมวลชนก็คงทราบก็ให้ตัดสินใจกันเอาเองว่าการกระทำแบบนี้เนี่ยมันคุณผู้ชมมาดูความคืบหน้าล่าสุดเนี่ยนะครับตอนแรกฝั่งของคุณลูกหมีเนี่ยบอกว่ายอดหนี้มา2ล้านใช่ไหมแต่เหมือนล่าสุดเนี่ยฝั่งลูกหนี้เขาบอกว่ามันไม่ถึง2ล้านหรอกมันอยู่ที่ประมาณ1ล้าน4แล้วมีการชี้แจงด้วยว่าคุณลูกหนีปล่อยกู้โดยที่เรียกดอกเบี้ยเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดถึง 1,200% ต่อปีเรื่องนี้ฝั่งคุณลูกหมีว่ายังไงทนายเดชาในฐานะทนายความว่ายังไงแถลงข่าวอยู่ตอนนี้ที่หน้าสน.ทองหล่อชวนไปฟังกันสั้นๆนะครับเชิญครับคนที่3ค่ะมีหลักฐานค่ะกระดาษใบนั้นเพื่อนนี้ใช่ไหมครับมีพยานก็อยู่ค่ะกระดาษที่ลูกหมีส่งให้เขาเซ็นไปนี่ใช่ไหมครับไม่ใช่ค่ะนี่ครับนะก็คือข้อความเดียวกันข้อความเดียวกันเราเซ็นก่อนไม่ใช่เป็นกระดาษเปล่าอย่างที่เขาพูดค่ะแล้วส่งไลน์ให้เขาดูนะครับไม่ใช่กระดาษเปล่านะครับนะฮะแล้วก็ตะกี้บอกว่ามีการอะไรนะคิดดอกเบี้ยค่ะนะเกินอัตราอะไรต่างๆอ่ะว่าทางเนี้ยเป็นฝ่ายเรียกดอกเบี้ยเราจะให้ดูเลยว่าคนที่เรียกดอกเบี้ยหรือคนที่เสนอดอกเบี้ยคือใครดูเลยฮะยกตัวอย่างนะครับนะคนที่เสนอดอกเบี้ยก็คือฝ่ายของคุณปูถูกไหมทุกครั้งค่ะทุกครั้งนะทุกครั้งค่ะนะการที่ลูกหนี้เสนอดอกเบี้ยนะครับไม่ว่าจะผิดกฎหมายจะมากกว่า115ต่อปีหรือไม่ไม่มีความผิดมีคำพิพากษาแล้วอันนี้คือหลักฐานนะฮะนี่ครับนะฮะเห็นไหมการคิดดอกอะไรต่างนี้อันนี้ที่ฝ่ายทางคุณปูอันนี้คุณลูกหมีเจ้าหนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราไม่ได้เรียกดอกเบี้ยเขาเสนอเองหมดทุกครั้งมีเนี่ยนี่ฮะอันนี้ถือนะอันนี้ก็เหมือนกันนะครับฝ่ายของทางคุณปูนะเสนอดอกเบี้ยนะครับเพราะก็ต้องการที่จะได้เงินจากเราเขาเสนอหมดเราไม่ได้เรียกจะผิดต่อเมื่อเจ้านะครับนี่ให้ความรู้ตามกฎหมายนะทุกอันมีหมดครับเนี่ยค่าน้ำมันลดกุ๊บกิ๊บยอดคืนกำไรต่างๆเขาจะเสนอหมดเพราะว่าเขาอยากได้เงิน
นะครับเขามีความประสงค์จะได้เงินจากเรานะฮะแล้วก็นี่ครับนะเราจะได้เท่าไหร่ยังไงเขาจะเป็นคนจัดให้เราหมดเสนอมาเพื่อจะได้เงินจากเรานะลักษณะแบบนี้หมดนะครับแต่ฝั่งนั้นเขาบอกว่าเป็นการร่วมลงทุนกันอันนี้ลูกหมีทราบไหมครับว่าเป็นการลงทุนอะไรยังไงอ๋ออันนั้นสิ่งที่เขาพูดอ่ะลูกหมีไม่ได้สนใจจริงๆเพราะว่าลูกหมีรู้อยู่แล้วว่าลูกหมีโอนเงินให้เขาในบัญชีเขาเวลาเคลียร์เงินกันก็แค่พี่ปูกับลูกหมีเขาจะเอาเงินไปทำอะไรก็มันเป็นเรื่องของเขาและลูกหมีก็เคยบอกแล้วว่าไหนคือเพื่อนพี่ปูหรือลงทุนอะไรหรือแชทอะไรก็ไม่ได้เคยให้เราดูก็มันเป็นเรื่องของเขาเราไม่ได้สนใจซึ่งเราก็ไม่เคยเห็นเพื่อนที่เขาบอกไม่เคยเห็นค่ะเขาเคยบอกสักครั้งนึงไหมคะว่าเงินที่เอาไปไปทำอะไรเขาบอกว่าเขาไปลงทุนกระเป๋าเนี่ยแหละค่ะแต่เรารู้อยู่แล้วเราโฟกัสที่ตรงจุดคือเราเงินเราให้เขาให้พี่ปูไปพี่ปูก็มาคืนแค่นั้นเพราะเขาจะไปทำอะไรก็เรื่องของเขาค่ะอย่างวันนี้เขาบอกว่าเขาสามารถที่จะจ่ายหนี้เหลือได้แล้วเขาจะทำการที่จะป้องกันในเรื่องของการทำให้เขาเสียชื่อเสียงมีประมาณใดๆคุณมีไหมครับก็เอาเป็นเรื่องๆไปค่ะก็คือจ่ายให้หมดก่อนดีกว่าเพราะลูกหมีอ่ะจริงๆแล้วลูกหมีก็มียอดแค่ยอดที่บวกมานะคะติดเขาต้องให้เราอ่ะ1.8 ล้านแล้วก็เขาคิดของเขาเป็น1.4 ล้านลูกหมีก็บอกเลยว่าอ่ะงั้นลูกหมีให้1.6 ล้านจะได้จบก็เดี๋ยวรอดูว่าเขาจะให้1.6 ล้านหรือเปล่าเขาบอกว่าดอกเบี้ยที่โอนให้ลูกที่ลูกหมีเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นกำไรจากการขายสินค้าอันนี้เราเคยได้ส่วนนี้บ้างไหมครับคือมันเป็นเรื่องของเขาไงคะเพราะมันเป็นคำพูดของเขาลูกหมีไม่รู้จริงๆเพราะว่าอย่างที่บอกลูกหมีโอนเงินให้พี่ปูก็ควรที่จะโอนเงินกลับในวันที่นัดแต่ละครั้งแต่ปัญหาเนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะว่าทุกครั้งมันโอนไม่ตรงแล้วมันก็เลื่อนตลอดอย่างดอกเบี้ยรายชั่วโมงที่เขากางให้ดูเมื่อกี้ครับอันนี้มันเป็นข้อเสนอจากตัวเขาหรือว่าทางเราเป็นคนคิดครับทุกครั้งเป็นข้อเสนอจากพี่ปูค่ะเพราะลูกหมีไม่ได้ไปทำอะไรเงินลูกหมีอยู่เฉยๆเขามาเสนอทุกอย่างเขาจัดการหมดเลยและดอกเบี้ยรายชั่วโมงหลักฐานการโอนของลูกหมีก็มีมันไม่เป็นคำพูดแบบนั้นแล้วก็ไม่ได้เป็นจริงรายชั่วโมงค่ะแล้วก็มีคลิปเสียงด้วยฮะแล้วก็มีคลิปเสียงลูกหมีก็มีพร้อมนะคะการเริ่มต้นล่ะครับพอพี่ปูบอกว่าเหมือนเข้ามาเพื่อจะช่วยเหลือลูกหมีใช่มากกว่าเหมือนการหางานให้เพราะลูกหมีเข้ามาขอความช่วยเหลือตรงนี้คือยังไงก็ไม่ใช่นะคะก็ลูกหมีก็ใช้ชีวิตของลูกหมีตีกอล์ฟกับลูกหมีแต่ถ้าพูดคุยกันทั่วไปอ่ะแน่นอนเราอยู่ในวงการบันเทิงเราก็พูดคุยแบบนี้ได้แต่ลูกหมีไม่ได้แบบไปกราบขอร้องเขาที่ต้องช่วยลูกหมีลูกหมีก็มีงานนี่เป็นการชี้แจงฝั่งของคุณลูกหมีนะครับผมย้อนกลับไปนิดนึงทำไมคุณลูกหมีต้องมาโต้ไปดูฝั่งของคุณปูมัณฑนานะครับและสามีคุณหานหิมะทองคำนะครับแล้วพร้อมทนายความวันนี้เนี่ยทนายประมาณมาเองนะไม่เห็นหน้าแกนานผ่านสื่อเนี่ยนะรับมาเป็นทนายความฝั่งของคุณปูมัณฑนาทนายประมาณบอกแบบนี้เลยตัวเลข2 ล้านเนี่ยมันไม่จริงจริงๆเนี่ยยอดกู้ทั้งหมดเขามีการเอาชาร์ตมาโชว์เลยนะครับว่ามีการกู้ยืมเงินกันตั้งแต่ช่วงปลายปี2566มาจนถึงช่วงพฤษภาคม2567เนี่ยนะครับโอนเงินกันมากกว่า20ครั้งนะครับยอดรวมเนี่ย4,057,000คุณปูคืนไปแล้ว2,640,000ยอดที่มันควรจะเหลือ1,400,000ไม่ใช่2ล้านอันนี้ก่อนนะฮะเหลือ1,400,000ไม่ใช่2ล้านแต่ขณะเดียวกันในระหว่างที่ให้กู้ยืมกันฝั่งเจ้าหนี้คือคุณลูกหมีก็คิดดอกเบี้ยโหด 1,200% ต่อปีใครเขาคิดกันก็ถือว่าส่วนนั้นเนี่ยมันก็ไม่ถูกต้องตามกฎหมายด้วยมิหนำซ้ำยังเป็นการทวงหนี้ผ่านอากาศทำให้ฝ่ายของลูกหนี้เสื่อมเสียชื่อเสียงอยากชวนไปฟังทนายประมาณในช่วงนี้หน่อยครับแล้วยอดหนี้วันนี้นะครับยอดหนี้วันนี้ถ้าเราเงินโอนกับเงินที่คุณลูกหมีโอนมากับคุณปูโอนกลับคืนเนี่ยหักไปแล้วลบกันแล้วเนี่ยเหลืออยู่1.4 ล้านก็คือตัวเลขที่ไกลเกียร์ปัญหาคือว่าไอ้1.4 ล้านจะจ่ายไม่มีปัญหาครับปัญหาคือว่าคุณทำลายชื่อเสียงเขาไปขนาดนี้แล้วเนี่ยคุณจะชดเชยยังไงคุณไม่เอาความจริงมาพูดคุณไปโกหกพี่น้องประชาชนจนกระทั่งคุณปูกลายเป็นอาชญากรเสียหายมากนะครับแล้วเนี่ยตลอดระยะในเดือนมกราคมกุมภาคุณก็ยังซัดต้นซัดดอกเขาอยู่เนี่ย1.4 ล้านจ่ายไม่มีปัญหานะเดี๋ยวรอดูว่าจะจ่ายเมื่อไหร่แต่มันมีเรื่องของการเสื่อมเสียชื่อเสียงกันซึ่งอันนั้นก็อย่างที่คุณลูกหมีบอกนะมันต้องแยกกันไปเป็นลักคดีไปขณะเดียวกันก็มีหลายคนตั้งคำถามว่าเอ้าแล้วรู้ว่าเขาคิดดอกเบี้ยโหดมีดอกเบี้ยที่โหดแล้วทำไมถึงกู้หลายๆครั้งเนี่ยอันนี้ก็ต้องไปสู้กันนะ
ขณะเดียวกันฝั่งของคุณลูกหมีก็บอกว่าเขาไม่ได้เป็นคนเรียกดอกเบี้ยคนที่มาขอยืมนั่นแหละเสนอมาเองเรื่องมันคนละทางเลยนะครับก็เดี๋ยวรอดูว่าจะจบกันยังไงตอนนี้ข่าวบ้านเรามีแต่เรื่องการทวงนะฮะในสภาคุณพิธาก็ทวงข้อสัญญา MOU เมื่อสักครู่ลูกหมีกับปูทวงเงินกันล่าสุดบิ๊กโจ๊กก็ยังทวงตำแหน่งอยู่อยากจะได้รองผบตร.กลับคืนมาก็เลยไปร้องนายกที่ปปช.มาตรา157ถามนายกหน่อยวันนี้เจอกันที่รัฐสภาท่านนายกกลัวไหมนะฮะกังวลหรือเปล่ากับการที่บิ๊กโจ๊กไปยื่นฟ้องที่ปปช.ท่านนายกเศรษฐาทวีสินบอกว่ารับทราบเรื่องการร้องเรียนของบิ๊กโจ๊กแล้วนะครับแต่การแต่งตั้งได้รับฟังความเห็นอย่างกว้างขวางรวมถึงอดีตผบตร.ว่าผู้เข้ารับการคัดเลือกแต่ละคนคุณสมบัติเป็นอย่างไรยืนยันนะครับว่าตนเองดำเนินการตามพรบ.ตำรวจแห่งชาติทุกประการพิจารณาลำดับอาวุโสและความรู้ความสามารถรวมถึงการสอบสวนซึ่งพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลผบตร.ในการคัดเลือกครั้งนั้นท่านก็ปรากฏความรู้ความสามารถด้านการสอบสวนซึ่งตนเองก็เป็นผู้เสนอให้ที่ประชุมลงมติและเสียงก็เป็นเอกฉันท์ขณะเดียวกันก็พร้อมที่จะชี้แจงต่อปปช.โดยบอกนะครับว่าตนมั่นใจว่าทำการถูกต้องด้วยความซื่อสัตย์สุจริตไม่มีความโน้มเอียงเพราะตนเองก็ไม่ได้รู้จักผู้เข้ารับการคัดเลือกทั้ง4คนในครั้งนั้นและยึดตามหลักอยู่แล้วด้านของบิ๊กโจ๊กเราถามหลายครั้งนะครับว่าเหตุใดจึงต้องเลือกไปร้องท่านนายกรัฐมนตรีทำไมไม่ร้องเฉพาะตำรวจเมื่อวันนี้ท่านเปิดใจที่ Nation TV นะครับโดยท่านบอกแบบนี้นะครับว่าวันนี้ตนเป็นผู้เสียหายที่แท้จริงอยู่แล้วก่อนหน้านี้เนี่ยเคยมีคนร้องท่านนายกแต่ท่านก็ถอนร้องออกไปพอตนมาเป็นผู้เสียหายปปช.ก็ต้องมาแจ้งให้ตนทราบด้วยตนก็จะต้องเอาผลนั้นไปแจ้งต่อประชาชนทั้งประเทศย้ำว่าคำว่าเจ้าหน้าที่รัฐของท่านนายกเนี่ยท่านต้องปฏิบัติโดยชอบอย่าไปบอกว่านายกปฏิบัติไม่ชอบไม่ผิดมันไม่ใช่นายกต้องยืนบนหลักการกฎหมายเหมือนกันแล้ววันนี้สิ่งที่ตนทำไม่ได้ไปเกเรหรือไประรานใครแต่ตนกำลังต่อสู้บนหลักกฎหมายบนความยุติธรรมเพื่อหาความยุติธรรมให้กับตนเองครับวันนี้เราไม่ตำหนิหรอกว่าใครจะด่าใครจะชมผมรับได้หมดนะครับนะแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยมันต้องมาอยู่บนกระบวนการยุติธรรมนะเพราะบ้านเมืองมีคือมีแปรนะไม่งั้นต่อไปใครจะไปด่าว่าใครก็ถูกก็ทำได้หมดไม่ใช่นะครับนะถ้าอะไรไปกระทบสิทธิ์ก็ต้องดำเนินการที่ผมทำเนี่ยผมไม่ได้ไปเกเรนะไปละลางใครแต่ผมกำลังต่อสู้บนหลักกฎหมายบนความยุติธรรมเพื่อหาความยุติธรรมให้กับก็ถามท่านนายกนะครับขออภัยถามบิ๊กโจ๊กว่าที่ผ่านมาได้คุยกับนายกบ้างไหมบิ๊กโจ๊กก็บอกว่าไม่ได้คุยกันอยู่แล้วปกติลงพื้นที่ไปด้วยกันเนี่ยก็เป็นการลงพื้นที่ตามหมายปกติแล้วที่สำคัญเนี่ยก็เป็นเรื่องของการทำตามหน้าที่ของตัวเองอะว่าตัวเองถูกละเมิดสิทธิ์อย่างไรก็เลยไปพิทักษ์สิทธิ์ตามนั้นนี่ก็คือความคืบหน้าของการทวงตำแหน่งของบิ๊กโจ๊กนะครับซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าในอนาคตของบิ๊กโจ๊กจะเป็นยังไงเพราะตอนนี้ยังรอการวินิจฉัยของคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมของตำรวจซึ่งนายกก็บอกแล้วว่าจากการประชุมกตร.รอบที่แล้วน่าจะใช้เวลาประมาณ30วันเรายังรอกันอยู่นะครับไปดูที่สภาบ้างคุณผู้ชมวันนี้มีประเด็นการตั้งกระทู้ถามในสภานะครับเป็นการกระทู้ถามด้วยวาจามีประเด็นหนึ่งน่าสนใจอีกแล้วก็คือแนวคิดของรัฐบาลในการเปิดให้ชาวต่างชาติเนี่ยนะฮะมาเช่าที่ดิน99ปีจนเป็นข้อครหาว่านี่นโยบายขายชาติหรือเปล่าเนี่ยนะครับวันนี้สส.สุพนัทมีนชัยนันท์จากพรรคก้าวไกลกทม.ตั้งกระทู้ถามสดด้วยวาจาแล้วครับโดยบอกนะครับว่าการที่เปิดโอกาสให้ต่างชาติถือครองสิทธิ์คอนโดจาก 49 เป็น 75% และการถือครองที่ดินจาก 30 ปีเป็น 99 ปีเป็นประเด็นร้อนของสังคมที่กังวลมามากเกี่ยวกับอนาคตของประเทศชาติและคนไทยในฐานะที่นายกเป็นผู้นำรัฐบาลผู้เชี่ยวชาญด้านอสังหาริมทรัพย์อดีต CEO ด้านอสังหาแต่ทำไมไม่มาตอบกระทู้เพราะฉะนั้นจึงอยากถามว่ามติครม.เมื่อเดือนเมษายนเห็นชอบตามที่รองนายกพูดเรื่องมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยการดึงดูดนักธุรกิจขนาดใหญ่เข้ามาปัจจัยในการส่งเสริมการลงทุนแบบนี้มันเอื้อประโยชน์ให้กับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์หรือไม่ครับดินท่านได้ทำสัญญาไว้แบบซับอิงสิทธิ์ท่านจะก่อสร้างครับทำโรงงานทำโรงขยะแผ่นปูนปลูกทุเรียนขายเองท่านจะเอาที่ดินไปค้ำธนาคารไปขายต่อไปเช่าช่วงทำได้ท่านตายไปแล้วท่านโยนให้เป็นมรดกลูกหลานที่ต่างประเทศก็ทำได้
ทุกอย่างของทรัพย์อินทรีย์เหมือนเป็นเจ้าของที่ดินทันทีแต่เพียงแต่ว่าท่านเป็นเจ้าของที่ดินนั้นแค่99ปีเท่านั้นสิ่งที่สำคัญคือการเช่าแบบทรัพย์อินทรีย์นั้นจะไม่ถูกจำกัดสิทธิ์เรื่องกรรมสิทธิ์การถือครองคอนโดต่างด้าว 49% นะครับอันนี้ผมฝากท่านรัฐมนตรีเลยคอนโดทุกชั้นถ้าทำเป็นลีสโฮทรัพย์อินทรีย์99ปีทั้งตึกเป็นของต่างชาติได้ทั้งตึกเศรษฐกิจแย่ลงหรือเปล่าทำไมบริษัทอสังหาถึงต้องยื่นข้อเสนอให้รัฐบาลเพื่อช่วยเหลือเพิ่มเติมในเรื่องเหล่านี้ที่มาที่ไปทั้งหมดที่เราต้องมาแก้กฎหมายเพื่อเพิ่มความเสี่ยงให้กับประเทศไทยนั้นเพราะว่าบริษัทอสังหาผลิตมาโอเวอร์สปายแล้วอยากระบายสต็อกจึงมาร้องท่านนายกเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาสส.สุพนัสบอกการปล่อยให้ต่างชาติเช่าที่ดิน99ปีไม่ใช่สั่งการศึกษาแต่เป็นการตั้งธงเอาไว้แล้วหรือไม่โดยต้องการช่วยบางอสังหาริมทรัพย์เพื่อให้ขายของออกและกรณีดังกล่าวท่านนายกเศรษฐาไม่ได้อยู่ในที่ประชุมครม.เพื่อเลี่ยงข้อครหาเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนหรือไม่พอนายกเศรษฐาไม่มาตอบคำถามคนที่ตอบก็เลยกลายเป็นคุณชาดาไทเศษรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยซึ่งคนที่มาตอบวันที่เขามีมติครม.กันก็ไม่อยู่ในที่ประชุมเหมือนกันโดยบอกว่าเรื่องของการให้ต่างชาติเช่าที่ดิน99ปีเป็นการสั่งการให้ศึกษาผลได้ผลเสียผลกระทบยังไม่ได้ทำทันทีเลยซึ่งประเด็นทรัพย์อิงสิทธิ์คือการเช่าส่วนที่ให้เช่า99ปีนั้นไม่ใช่การเช่าเกาะฮ่องกงตนมองว่ากฎหมายเหล่านี้ตายตัวไม่ได้ก็ต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจก่อนจะบอกนะฮะว่าวันที่มีมติครม.ออกมาตนก็ไม่ได้อยู่นายกก็ไม่ได้อยู่มอบหมายให้คุณภูมิธรรมดำเนินการตนก็เลยไม่ทราบคงไม่เกี่ยวกับการทำธุรกิจไม่ว่าจะออกหรือเสนอโดยใครหนีไม่พ้นแต่วันนั้นเนี่ยนายกคงติดภารกิจและตนก็ไม่อยู่ด้วยครับเดี๋ยวท่านไปดูว่า18ผมลาไปทำฮัทนะครับผมแต่กลับมาผมก็ศึกษาเรื่องนี้นะครับเพราะว่ามติครม.มีผลอยู่หรือไม่อยู่ถ้ามีปัญหาโดนเหมือนกันหมดครับถือว่าเป็นมติครม.แล้วจะลาหรือไม่ลาก็โอเคแล้วคราวนี้ในเรื่องผมเรียนด้วยความเคารพว่าตามที่ผมก็ไม่ทราบว่าวันนั้นที่ท่านภูมิธรรมท่านรองนายกเป็นคนเสนอแต่ที่ผมได้รับนโยบายจากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมาเนี่ยก็คือว่าให้ไปศึกษาผลได้ผลเสียผลกระทบนะครับเรียนด้วยความเคารพครับกรณีทรัพย์อิงสิทธิ์นั้นที่จะเป็น99ปีทรัพย์อิงสิทธิ์มันก็เหมือนท่านเป็นนักกฎหมายนะครับผมเองไม่ได้รู้มากแต่พอเข้าใจมันเป็นการจัดการที่เจ้าของที่ไม่อยากจะขายนะครับกรณีกฎหมาย99ปีเนี่ยผมว่าไม่ใช่เช่าหอเกาะฮ่องกงนะครับนายชาดาบอกนะครับว่านายกเนี่ยสั่งให้แก้ไขกฎหมายแต่ก็ต้องศึกษาผลดีผลเสียและต้องส่งให้สภานั้นพิจารณาอีกทีว่าเหมาะสมหรือไม่อย่างไรคุณผู้ชมดูภาพนี้นะครับก็คือภาพของการถ่ายภาพร่วมกันของอดีตรัฐมนตรีขออภัยรัฐมนตรีช่วยพาณิชย์คุณสุชาติชมกลิ่นแล้วก็มีผู้ต้องหาเจ้าพ่อพนันหลายพันล้านอย่างบังมัดอยู่ในนี้ด้วยคุณเสียชาติสุชาติชมกลิ่นขออภัยพูดผิดแล้วเสียเฮงสุชาติชมกลิ่นชี้แจงเรื่องนี้กับเนชั่นทีวีนะฮะรายละเอียดเนี่ยท่านบอกท่านไม่รู้จักเป็นการส่วนตัวแล้วที่สำคัญคนเป็นนักการเมืองก็ให้ประชาชนรู้จักอยู่แล้วโดยไม่ได้เกี่ยวข้องใดๆกันนะครับ